เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของภาคเศรษฐกิจกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าทางด้านของสอทนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินเลยนะคะว่าเศรษฐกิจสมุทรสาครจะเสียหายวันละ 1,000 ล้านบาทเดี๋ยวไปคุยกันสักหน่อยนะคะว่าคาดการณ์นี้มาจากอะไรแล้วก็คิดว่าสถานการณ์ที่จะกระทบนะคะมายังความเชื่อมั่นภาคการส่งออกรวมถึงการตั้งรับมือนะคะจะเป็นในรูปแบบไหนพูดคุยกับคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะคะประธานสอทอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสุพันธ์คะประเมินยังไงบ้างคะฟันเห็นตัวเลขที่มีในข่าวคือ 1,000 ล้านบาทต่อวันเลยเหรอคะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นคือต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมีการล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนและมีการปิดกิจการไปบางส่วนนะครับอย่างเช่นห้างตามห้างใหญ่ๆของแค่ห้างใหญ่ๆนะครับในพื้นที่ที่จะต้องปิดไปหลายวันนะเพราะหลายห้างก็ประกาศตัวเองขอปิดกิจการธนาคารหลายแห่งในพื้นที่ก็ขอปิดกิจการชั่วคราวใช่ค่ะนะครับไม่นับรวมถึงร้านอาหารสถานบันเทิงนะครับระบบการโลจิสติกที่จะต้องเพิ่มต้นทุนมากขึ้นระบบการทำงานที่อาจจะต้องเพิ่มต้นทุนมากขึ้นในการตรวจในการสอดส่องนะครับทุกอย่างมันก็ทำให้มีการภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นอย่างแน่นอนครับทีนี้ถ้าดูแล้วสถานการณ์แบบนี้นอกจากในพื้นที่สมุทรสาครแล้วนะคะในพื้นที่อื่นๆล่ะคะได้รับผลกระทบหรือเปล่าทั้งเรื่องความเชื่อมั่นโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวซึ่งมีจำนวนมากทีเดียวประเมินไว้คะว่ามากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นเรื่องผลกระทบก็ต้องยอมรับว่ามีนะครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นกังวลกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะลุกลามไปมากน้อยแค่ไหน mm-hmm. แล้วก็มีการขยายผลไปบางจุดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าหลายจุดที่ขยายผลไปก็ยังสามารถสอบกลับได้นะครับ mm-hmm. ว่าที่มาที่ไป okay. แล้วก็มันยังเป็นเฉพาะจุดนะครับ okay. ก็ไม่ว่าที่แพกุ้งที่ตลาดแพกุ้งของทางสมุทรสาครก็ดีนะครับรัฐบาลเองก็ซิลแล้วนะครับทุกอย่างก็พยายามติดตามอยู่ก็คิดว่าก็คงจะทราบภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะว่าเราจะคุมอยู่แค่มากน้อยแค่ไหนแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลน่าจะควบคุมได้อยู่นะครับค่ะอย่างโรงงานในสมุทรสาคร 6,000 กว่าโรงงานนะคะสมาชิกสท184รายแรงงานต่างด้าวใน 200,000 กว่าคนนะคะจริงๆตรงนี้มีการพูดคุยกันไหมคะในพื้นที่ว่ามีมาตรการอย่างไรเช่นในการตรวจแรงงานต้องตรวจทุกคนไหมหรือว่าตอนนี้ปิดโรงงานไปมากน้อยแค่ไหนหรือมีการกักบริเวณ14วันยังไงบ้างคะในส่วนของสมาชิกสทเนี่ยค่ะคือโดยปกติแล้วโรงงานทั่วไปของเรานะในสมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิกผมว่าโรงงานเนี่ยเขามีการตรวจเรื่องวัดไข้ในทุกเกือบทุกแห่งอยู่แล้วนะแทบจะ 100% อยู่แล้วในปกตินะครับไม่ต้องมีช่วงโควิดที่สมุทรสาครนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามาตรการโรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหลายนี่ยิ่งมีความระมัดระวังถ้าท่านเคยไปชมโรงงานอาหารนะจะมีการใส่ชุดนะใส่แมสใส่ผ้าคลุมผมถุงมือทุกอย่างรองเท้าก็ยังต้องควบคุมเพราะว่าเขากลัวนะครับไม่ใช่แค่โควิดเขากลัวเรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยโรงงานเนี่ยของเราค่อนข้างได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอาหารนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงใยเลยครับแต่ของที่มาจากโรงงานและโรงงานโดยทั่วไปเนี่ยเรื่องการจ้างแรงงานลักลอบโดยต่างด้าวลักลอบก็จะมีผมว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำจ่ายประกันสังคมมีสวัสดิการทุกอย่างมันมีกติกาของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะเอาลักลอบแรงงานเข้ามาลักลอบแรงงานนี่สุดใหญ่ต้องเป็นตลาดล่างนิดนึงนะครับที่เขาต้องการใช้เพียงไม่กี่คนนะครับแล้วก็เป็นไม่ให้ระยะยาวครับทีนี้เราประเมินนะคะว่าสถานการณ์จะเริ่มกลับมาดีขึ้นเมื่อไหร่ไหมคะหรือว่าทางด้านของภาคเศรษฐกิจของสอทเองนะคะภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาพร้อมในการที่จะรับกับเหตุการณ์ระบาดระลอกใหม่นี้มากน้อยแค่ไหนคะคือต้องยอมรับว่าภาคชนก็ปรับตัวตลอดเวลาการเจอโควิดรอบแรกก็เป็นการปรับตัวมากครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เองเนี่ยคำระลอกใหม่เข้ามาผมว่ามันยังแค่จุดเดียวตอนระลอกแรกยังไปกระจายในวงค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนก็ยังเป็นกังวลเพราะว่ามันมาจากสารบันเทิงมาจากสนามมวยอะไรเงี้ยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นจุดเดียวแล้วเป็นคนต่างด้าวโดยเฉพาะเนี่ยเราความกังวลมีไหมมีแต่ทุกคนก็มีมาตรการเตรียมป้องกันอยู่แล้วจากโควิดครั้งแรกที่ระบาดนะครับทุกคนก็เอานำมาตรการต่างๆเหล่านั้นมาใช้สภาอุตสาหกรรมเราก็มีทำคู่มือนะครับในการป้องกันโควิดแล้วก็ให้สมาชิกดาวน์โหลดกันอยู่นะครับวันนี้เองเราก็บอกว่า
ทุกคนใช้แอปไทยชนะน่าจะต้องเข้มงวดขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะให้สมาชิกเราใช้แพลตฟอร์มของหมอชนะซึ่งสามารถติดตามได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับค่ะประเมินผลกระทบต่อ GDP ยังไงบ้างคะก็ยังไม่ได้กระทบเยอะนะครับต่อ GDP ตอนนี้เป็นการกระทบทางด้านจิตใจมากกว่านะครับเพราะว่ายอดขายอะไรทุกอย่างมันยังเป็นแค่ในพื้นที่ซึ่งเป็นตัวเลขถึงแม้พันล้านมันก็น้อยมากก็คงเพียงไม่กี่วันนะหลังจากที่ห้างกลับมาเปิดดำเนินการแล้วอะไรแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นครับค่ะจริงๆมหาชัยก็เป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการส่งออกอาหารทะเลนะคะอย่างเช่นกุ้งเนี่ยสัดส่วนไม่น้อยเลยนะคะ 30% ของการส่งออกกุ้งทั้งประเทศทีนี้มันกระทบกับต่างชาติบ้างหรือยังเราเริ่มเห็นฟีดแบคอะไรกลับมามั้ยคะก็ยังครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับของเราส่งออกเนี่ยเป็นกุ้งแช่แข็งเป็นลักษณะที่ผ่านการฟีดมาผ่านการดูแลอย่างดีนะครับในโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เราส่งออกหรืออาหารกระป๋องเองอะไรเองเนี่ยนะฮะมันมีการดูแลอย่างดีอยู่แล้วนะครับตรงนั้นก็เราไม่ค่อยกังวลนะครับแต่เราก็มั่นใจในสภาพของโปรดักต์ของเราไม่มีการติดเชื้อโควิดอย่างแน่นอนครับ